ตัวก็ได้เบลล่าโพสต์กับคนข้างๆกุหลาบช่อใหญ่ผู้จัดการลั่นในที่สุดก็ทำจริงๆแฟนคลับนี่ลุ้นกันใหญ่เลยหวานกันทั้งวงการไปหมดอะยอมเปิดตัวก็ได้เบลล่าโพสต์กับคนข้างๆพร้อมกุหลาบช่อใหญ่ผู้จัดการลั่นในที่สุดก็ทำจริงๆบรรยากาศ14กุมภาวาเลนไทน์2023วงการบันเทิงแต่ละคู่หวานน้ำตาลหยดไม่ว่าจะเป็นคู่ณเดชน์ญาญ่าหมากคิมนายใบเฟิร์นเต๋อใหม่ฮั่นจียอนแกงส้มดาวและอีกหลายคู่มากๆในวงการส่วนเหล่านางเอกซุปตาที่ยังโสดต่างถูกจับตาจะมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวพร้อมกุหลาบกันบ้างไหมโดยเฉพาะนางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีโพสต์ภาพกับกุหลาบช่อโตพร้อมคนข้างๆและกุหลาบช่องามๆที่ได้รับหลายช่อเลยแคปชั่นไมวาเลนไทน์อาจยอมเปิดตัวก็ได้ท่ามกลางคอมเมนต์คนบันเทิงแห่แซวกันลั่นโดยเฉพาะพลอยผู้จัดการส่วนตัวในที่สุดก็ทำจริงๆทั้งนี้มีแฟนคลับที่บอกว่าลุ้นมากๆก่อนจะเลื่อนภาพไปเห็นคนข้างๆก็ต้องยิ้มเลยเพราะคนข้างๆสาวเบลไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณแม่ของนางเอกสาวทำเอาทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์ว่าน่ารักเลยอาทิลุ้นมากเลื่อนรูปไปเจอแม่นีคุณแม่โอเยยะเอสวีดีคุณแม่กับเบลล่าค่ะจบคุณปราณีมุกนี้ผ่านนนนท์ฮ่า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 น่ารักจังค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะคนสวยเยยะเป็นต้นเซอร์ไพรส์แพทริเซียประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกแล้วคนแห่ยินดีเพียบเซอร์ไพรส์หลังวาเลนไทน์แพทริเซียประกาศข่าวดีตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วคนบันเทิงแฟนคลับแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่ยินดีกับสาวแพทริเซียกูธที่ออกมาประกาศข่าวดีของตนเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอนั้นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วหลังเข้าพิธีวิวากับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแถมมีข่าวว่าแน่นอนว่าหลายๆคนแอบทายถูกหลังจากเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนมายมกแอบเห็นว่าสาวแพทดูผิวพรรณรูปร่างดูมีน้ำมีนวลขึ้นหลังจากที่เธอลงภาพตัวเองขณะกำลังนั่งหม่ำอาหารสุดแสนอร่อยกับสามีจนแซวกันว่าอุบข่าวดีเรื่องมีเบบีหรือน้องมาแล้วใช่หรือไม่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สาวแพทริเซียออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นเหลือเกินที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยในปี2023ค่ะงานนี้เหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบทางทีมข่าวสดก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแพทริเซียและหนุ่มโน้ตด้วยเช่นกันภาพจากปาทริเซียกูดแอบไปต่อไม่ถูกเลยหลังโพสต์แซ่บวาเลนไทน์ทำพระเอกหนุ่มหึงแล้ววาเลนไทน์ปีนี้เด็ดมากแม่แอปทัศออนไปต่อไม่ถูกเลยหลังโพสต์แซ่บวาเลนไทน์ทำพระเอกหนุ่มหึงแล้วแอปทัศออนคุณแม่ยิ่งนับวันสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆก่อนวาเลนไทน์หนึ่งวันสาวแอปโพสต์ต้อนรับวันแห่งความรักแบบร้อนฉามาในลุคเสื้อสายเดี่ยวสุดสวยเก๋เผยผิวผ่องออร่าทั้งตัวเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆแคปชั่นยิ่งเด็ดไปอีกว่าถ้าวันนี้ตาไม่ถึงวันหน้าจะมาหึงไม่ได้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เรียกว่าแซ่บทั้งลุคนี้ของแม่แล้วยังปล่อยแคปชั่นจี๊ดอีกทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นตอนนี้เกือบ 3,000 คอมเมนต์แล้วกดไลค์กันกว่า 200,000 ไลค์เลยทีเดียว
ขณะที่พระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่ประกาศมาตลอดกับความแอบเลื่อมฝ่ายหญิงอย่างปีธนพลจารุจิตรานนท์ก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ชวนแฟนๆกรี๊ดด้วยว่าถ้าตาถึงแล้วทั้งหึงละครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครูคำสาวแอปไปต่อไปเป็นได้แต่คอมเมนต์ตอบกลับว่าไปต่อไม่ถูกเลยค่ะแฮปปี้วีเดย์นะกะงานนี้แฟนคลับเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็แห่คอมเมนต์ทั้งแซวทั้งเชียร์กันรัวๆเลยอาทิเขาเม้นกันทำไมเรามีความสุขงงกรี๊ดแอบเชียร์อยู่นะคะอายเยยักขินแล้วรอดูโมเมนต์วันวาเลนตี้นะคะคุณภาพแม่เขินแล้วแคปชั่นแม่ว่าเด็ดแล้วมาเจอเม้นน้องตีพี่นี้ถูกใจที่สุดวันแห่งความรักรักกันกันพี่สอสอสอเขินแทนเลยข้าแอบลุ้นเป็นต้นหนุ่มดูโฆษณาสาวแมวสุดน่ารักบึงรถไปหากว่า 2,000 กิโลเมตรถึงกับอึ้งเธอไม่ตรงปกหนุ่มจีนลงทุนขับรถไปหาสาวแมวระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรเจอตัวจริงแล้วถึงกับนิ่งทำไมเธอเปลี่ยนไปสาววัยแรกรุ่นหายไปไหนหมดเชื่อว่าหลายคนคงเคยชมโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวชนบทต่างๆนอกจากสถานที่จะน่าดึงดูดใจแล้วผู้คนก็น่าดึงดูดใจไม่น้อยชายหนุ่มคนนี้ก็เช่นกันหลังจากได้ชมโฆษณาของหมู่บ้านชาวแมวแล้วเขาก็รีบขับรถไปหาระยะทางเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นตามรายงานชายคนหนึ่งได้ชมโฆษณาของหมู่บ้านเอกือเจียงเคียนูมิเอาในเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนานมณฑลกุ้ยโจวภายในโฆษณานอกจากหมู่บ้านจะน่าท่องเที่ยวแล้วสาวๆ ชาวแมวก็น่ารักไม่แพ้กันดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าขับรถกว่า 2,000 กิโลเมตรเพื่อไปหาพวกเธออย่างไรก็ตามเมื่อเขาเดินทางไปถึงหมู่บ้านสาวแมวแสนสวยที่เขาคาดหวังกลับกลายเป็นคุณป้าแมวที่มายืนต้อนรับอยู่เต็มสองฝั่งทางเดินจากวิดีโอจะเห็นผู้หญิงชาวแมวจำนวนหนึ่งกำลังยืนและเต้นรำท่ามกลางผู้หญิงเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งยืนมองพวกเธอด้วยสีหน้างุนงวลและแววตาว่างเปล่าซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเขาผิดหวังกับภาพตรงหน้ามากเพียงใดหลังจากเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยชาวเน็ตจำนวนมากต่างตกตะลึงและพูดติดตลกว่าโฆษณาไม่ได้หลอกลวงเพียงแต่เขาเดินทางมาช้าไปเขาไม่ได้โกหกแต่คุณไปถึงช้าเกินสาวน้อยเลยแก่แล้วเคยเห็นไหมมักจะมีข้อความเล็กๆอยู่ใต้ใบปลิวเขียนว่าภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นขอบคุณที่มา CTWN Thank you.